ยังอยู่ในส่วนของ Google Map Native ของ Ionic อยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่ที่หน้าของปลักอินนะครับเพื่อจะอ่านรายละเอียดว่าปลักอินโนเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สามารถอ่านอื่นๆได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่นี่ทีนี้เนี่ยมันก็จะอธิบายว่ามันคือปลักอินโคโดวาใช้กับ Ionic อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็วิธีใช้งานมันก็จะไปinstallคีย์ให้ในตัวของ config xml นะฮะมันก็บอกหมดแล้วทีนี้เนี่ยข้ามเรื่องโค้ดไปนะฮะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างเราก็ลองใช้โค้ดตัวนี้ในการเล่นอื่นๆได้นะฮะใส่คอนเทนต์ใส่รูปได้นะครับอันนี้ทำเป็นตาราง area ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็สกอร์มาอ่านข้างล่างปรากฏว่ามันก็เปรียบเทียบให้นะว่าตัวของ JavaScript เนี่ยที่ผมสอนไปเป็นคลิป JavaScript อะกับตัวของ Cordova Google Map อะทำอะไรได้ไม่ได้มั่งก็อธิบายตามนี้นะฮะก็เหมือนกับRender System คือแสดงผลนะครับเขาก็บอกว่าไอตัวของJavaScript เนี่ยมันใช้การแสดงผลคือ JavaScript กับ HTML ส่วนตัวของ Cordova ใช้เป็น Native API นะครับ JavaScript เหมือนกันคือเหมือนกับว่าตัวของ Offline Map ก็ใช้ได้ในส่วนของ Cordova นะฮะ TD View ใช้ได้นะครับเพราะว่าไอ้คลิปก่อนหน้านี้ก็ลองแล้วแพลตฟอร์ม All Browser Android and iOS App Only โอเคตัวของแผ่นที่อะครับในส่วนของJavaScript เนี่ยมันเป็นบิตแมปไงแต่ว่าส่วน Native มันเป็นเวกเตอร์มันก็เลยเขาเรียกว่าไงดีอ่ะการแสดงผลมันจะดูมันภาพมันจะไม่แตกอ่ะมันจะดูชัดกว่าเวกเตอร์มันจะเป็นการเจเนเรตภาพต่างจากบิตแมปนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้มันจะเป็นคำสั่งที่เรียกใช้อ่ะครับอย่างที่เราใช้กันแน่นอนล่ะไอ้ตัวของ .map เนี่ยเราใช้อยู่ละmarker ก็ใช้ได้นะฮะอันนี้ก็ marker เหมือนกัน circle อะไรพวกเนี้ยไอ้ลูกเล่นพวกเนี้ยได้หมดเลยจนกระทั่งผมก็สกอร์ไปโอเคตัวของ street view เนี่ยถ้าเราใช้เป็น javascript เนี่ยมันมีไงฮะแต่ว่าในส่วนของ angular มัน native เนี่ยมันไม่มีไปจนถึง direction service นั่นก็คือว่าไอ้จุด A เป็นจุด B อ่ะในตัวเนี้ยมันจะไม่มี service ตัวนี้มันจะเป็นแนวเหมือนกับว่าเราใช้มันเป็นจุดประสงค์มันคือเอาไว้สำหรับแสดงผลให้เราดูถึงแอเรียของแมปนะฮะเพื่อความสวยงามอันนี้ที่ผมเข้าใจนะในตัวของปลักอินที่เป็นตัวของ Cordova เนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราเน้นว่าอยากให้มันแสดงผลแบบว่าจุด A เป็นจุด B มีการลากเส้นให้ดึงฟีเจอร์ของ Google Map ไปให้ได้มากที่สุดอะผมว่า JavaScript ตอบโจทย์ถึงแม้ว่ามันจะแสดงผลไม่ชัดเท่าหรือว่าไม่แสดง TD อะไรก็ตามแต่ผมมองว่าถ้าท่านเน้นครบเครื่องอ่ะใช้ JavaScript ไปดีกว่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ใครที่ถนัดอยากใช้อะไรนะครับแล้วคลิปนี้ผมจะอธิบายต่อในส่วนของที่เป็น Native นะครับเพราะว่าเราจะอธิบายเรื่องของMarker กันนะครับว่าเราจะคัสตอมมันยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับผมแก้โค้ดนิดหน่อยอันดับแรกนะครับให้เราไปเลือกรูปภาพที่ต้องการก่อนนะครับที่จะเป็นพินในการปักหมุดนะฮะเป็น PNG นะครับเพราะว่าแสดงผลมันจะไม่มีพื้นหลังแล้วผมก็เซฟรูปนี้มาแล้วนะครับเอาไว้ในตัวของ source asset นะครับแล้วก็ image imgs นะครับผมกลับมาแล้วตรงนี้ก็คือรูปpin.png นะครับทีนี้ในหน้าโฮมนะครับในโค้ดอันเก่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยมันเป็น blue ก็คือว่าง่ายๆหมุดของเราอะแต่มสีน้ำเงินว่าให้เปลี่ยนโค้ดตามนี้นะครับเพิ่ม property ที่เป็น URL กับไซส์ลงไปอันนี้ผมใส่ไซส์ลงไปที่60กับ60นะฮะผมว่ามันน่าจะใหญ่ไปเมื่อกี้ผมลองรันดูละเป็นสัก20แล้วก็ตอนที่เราเข้าแอปแล้วก็แอนิเมชันเนี่ย5วินาทีมันนานไปเอาสัก1วินาทีพอ
แล้วมาดูกันว่าตัวของหมุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปภาพตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับผมเห็นว่าตัวของพินแล้วนะครับปรากฏแล้วนะครับ20กับ20อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มขนาดหน่อยก็ได้ครับสัก40หรือ30ก็ได้นะครับผมลองคัสตอมเป็นรูปภาพที่กว้างกับสูงไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจอยากให้เป็นไอคอนของเราเองอะไรเงี้ยครับผมลองทำกันดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เราจะปักหมุดลงไปนะครับโดยที่ใช้รูปภาพตามที่เราต้องการ